62เนี่ยธนาคารได้มีการเปลี่ยนตัวค่านิยมองค์กรจากเดิมเราใช้คำว่าเซฟนะคะโดยใช้คำว่า GSUA นะคะวิธีออมสินในแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารออมสินปี2562ถึง2566ได้ตั้งเป้าหมายใหม่มุ่งสู่การเป็น GSB Way 2019วิถีออมสินยุคใหม่พร้อมเติมเต็มสังคมไทยก้าวไกลเหนือขีดจำกัดภายใต้แนวคิดเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมเพื่อให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัลและเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้กลยุทธ์ Traditional Banking Social Banking และ Digital Bankingดังนั้นธนาคารออมสินได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนการส่งเสริมค่านิยม GSB Way ขึ้นโดยมีคุณจิรนันท์เคสกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในการเปิดประชุมพร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโสจากบริษัทเอออนฮิวรีประเทศไทยจำกัดทั้งนี้เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการจัดทำแผนส่งเสริมค่านิยม GSB Wayของหน่วยงานที่มีความโดดเด่นและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นถือปฏิบัติตามมากขึ้นพร้อมทั้งทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานและการอยู่ร่วมกันขององค์กรณหอประชุมบุรฉัตรธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้ธนาคารออมสินได้มีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของค่านิยม GSB Way วิถีออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ได้มีการกำหนดค่านิยมใหม่จากเดิมเซฟเปลี่ยนเป็น GSB Way โดยค่านิยมที่ปรับปรุงใหม่นี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิตอลแบงค์ค่ะธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม